คำว่าธรรมถ้าเป็นฝ่ายผลแล้วคาดไม่ถูกถ้าจิตไม่ได้ผ่านเหตุคือการปฏิบัติเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆแล้วอย่างไรก็คาดไม่ถูกยังแค่สมาธิธรรมเท่านั้นก็ขาดไม่ถูกเพราะความเป็นกับความคาดมันเป็นคนละอย่างความคาดนั้นเป็นนิสัยของใจที่เป็นนักคาดนักคิดนักปรุงนักแต่งถูกไม่ถูกไม่คำนึงถึงความขาดความคิดความปรุงความแต่งของตนแต่ธรรมเป็นหลักธรรมชาติตายตัวอยู่เช่นนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับความคาดความคิดความด้นเดาของผู้ใดรายใดทั้งนั้นเราพูดแต่เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็ตีความหมายไปได้ถึงคำถึงธรรมขั้นสูงสุดว่าคาดไม่ถูกเช่นเดียวกันหมดถ้าจิตไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์เสียก่อนแล้วจะไม่ถูกกับความเป็นจริงของธรรมขั้นนั้นๆเลยเราเรียนก็เรียนการเรียนก็ต้องเป็นไปด้วยความจำความคาดความคิดความปรุงหมายสูงหมายต่ำตามนิสัยของจิตที่ยังไม่เคยรู้ธรรมประเภทที่ต้องการจะรู้ด้วยการที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นเพราะการเรียนกับความสัมผัสที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเป็นคนละเรื่องละราวไม่ใช่อย่างเดียวกันอันจึงสอนให้ปฏิบัติถ้าอยากรู้ความจริงของธรรมขั้นนั้นๆมีสมาธิธรรมเป็นต้นก็พึงปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนเอาไว้ดังที่เราทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติเป็นประจำเรื่อยมาอยู่แล้วนี้หากผลยังไม่ปรากฏมากน้อยถึงจะปฏิบัติเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้สัมผัสหรือว่ายังไม่เข้าสู่ความจริงอย่างท่านว่าจิตสงบนี่จิตของเราจะต้องคิดต้องคาดไว้แล้วว่าความสงบเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เวลาจิตได้สัมผัสเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความคาดความคิดนั่นก็ล้มเหลวไปหมดเหลือแต่ความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเป็นที่แน่ใจแน่นอนภายในจิตใจนั่นเริ่มถูกตามหลักความเป็นจริงเพราะธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมคาดจะเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมทุกขั้นของสมาธิและปัญญาก็ต่างจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้นไม่ใช่ความจำไม่ใช่ความคาดความด้นเดาความคิดปรุงแต่งต่างๆว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นคุณโลกไปเลยด้วยเหตุนี้ผู้นำธรรมะมาสั่งสอนโลกจึงต้องรู้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าลี้ลับในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นผู้ทรงสัมผัสสัมพันธ์ในสมาธิก็เต็มภูมิของศาสดาแต่ละพระองค์ไม่ว่าสมาธิขั้นใดเต็มพระทัยด้วยกันปัญญาขั้นใด
ก็ทรงรู้ทรงเห็นทุกแง่ทุกมุมของปัญญาการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสประเภทใดๆนั้นก็ทรงดำเนินมาแล้วทุกแง่ทุกมุมจนสามารถบรรลุธรรมเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าตรัสรู้นี่เป็นความกระจ่างแจ้งในพระทัยด้วยการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ที่ได้นำธรรมมาสั่งสอนโลกนั้นสั่งสอนพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากสมภูมิของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกแง่ทุกมุมครอบโลกธาตุนี้เลยการนำธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลกย่อมสั่งสอนให้พอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยที่จะควรได้ทำประเภทใดเข้ามาเป็นสมบัติของตนก็ทรงสั่งสอนตามขั้นนั้นๆแม้จะเทศในส่วนรวมก็ตามธรรมะส่วนรวมกับธรรมะเฉพาะนั้นต่างกันคือเทศสอนบุคคลเฉพาะหรือตอบปัญหาแต่ละรายละรายเป็นเรื่องเฉพาะแต่การเทศนาว่าการในชุมนุมชนหรือสังคมณฑลสังคมณฑลย่อมจะแสดงธรรมะอย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เป็นที่เข้าใจทั่วถึงกันตามจริตนิสัยของตนที่จะพึงรับได้ในธรรมแง่ใดข้อใดมุมใดขั้นใดก็ให้ได้รับได้รับไม่ให้เสียความมุ่งหมายนี่สมกับศาสดาโดยแท้ว่าการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่มีอัดไม่มีอันตลอดทั่วถึงไปหมดแม้เช่นนั้นธรรมะที่ยังไม่ได้แสดงแก่ผู้ใดยังมีอีกมากมายในพระทัยของพระองค์เพราะทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดในสามแดนโลกธาตุอันเป็นเขตแดนของสมมุตินี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นย่อมสามารถรู้เห็นได้โดยตลอดทั่วถึงแต่การนำมาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นจะเลือกเฟ้นเอาธรรมที่จะเป็นประโยชน์ในวงสัตว์มาแสดงเท่านั้นไม่ได้แสดงตามความรู้ความเห็นของศาสดาเสียทุกแง่ทุกมุมซึ่งใครๆก็ไม่สามารถจะรับประโยชน์จากธรรมนั้นแล้วก็สมภูมิกับศาสดาว่าสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนอย่างไรโลกถึงจะรับประโยชน์สิ่งใดที่ไม่ใช่วิสัยของโลกจะได้รับประโยชน์แต่เป็นวิสัยของศาสดาจะต้องรู้ต้องเห็นก็ต้องยกไว้ตามภูมิของศาสดานำมาแสดงเฉพาะที่เหมาะสมกับสัตว์โลกจะได้รับผลรับประโยชน์เท่านั้นเท่านั้นเรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกก็ไม่มีอัดมีอั้นคำว่าหมดไม่มีเพราะความรู้ของศาสดานั้นกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เลยท้องฟ้ามหาสมุทรยังเอามาเทียบกับความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะอัดอั้นอย่างไรในบรรดาความรู้ที่แทงทะลุไปหมดและนำมาสั่งสอนสัตว์โลกจะให้อัดอั้นไปที่ตรงไหนจนกรอกจนงมที่ไหนว่าธรรมะนี่ได้หมดแล้วสุดวิสัยแล้วที่จะสั่งสอนสัตว์โลกทั้งที่กำลังบึกเบือนอยู่แต่อุบายแห่งธรรมที่จะนำมาแก้ไขสัตว์โลกนี้ได้สิ้นสุดลงไปเพราะภูมิของพระองค์เพียงเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีเลยนอกจากสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถอาจเอื้อมตามภูมิธรรมที่พระองค์ทรงรู้และนำมาสั่งสอนเท่านั้นเป็นรายๆไป
รายใดที่สามารถในทำขั้นใดภูมิใดก็ได้รับประโยชน์จากพระองค์ซึ่งทรงแสดงไว้อย่างกว้างขวางนอกจากนั้นยังมีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของผู้ปฏิบัติที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับปัญหาข้อใดๆที่ทูลถามพระองค์ก็ทรงประทานหรือแก้ปัญหาข้อนั้นๆให้เหมาะสมกับผู้ไปศึกษานั้นเป็นรายๆไปนี่เป็นอย่างนี้ส่วนภูมิของศาสดานั้นท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสมมุติยังจะเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้นี่จึงเรียกว่าศาสดาพระองค์เท่านั้นเป็นผู้รู้ใครจะคาดจะเดาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ความเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าศาสดาสุดวิสัยของโลกที่จะอาจเอื้อมด้นเดาไปตามพระองค์ได้พระองค์ก็ไม่ได้สนใจกับใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะคิดในแง่ใดมุมใดเป็นวิสัยของคนมีกิเลสก็ย่อมคิดไปเป็นธรรมดาเป็นลมๆแรงๆไปเท่านั้นส่วนองค์ศาสดาแล้วไม่มีคำว่าลมๆแรงๆรู้จริงเห็นจริงทุกแง่ทุกมุมเพียงที่นำมาสอนสั่งสอนสัตว์โลกนี้สัตว์โลกบางภูมิบางรายถ้านับกันรวมกันแล้วก็มีจำนวนมากที่ไม่อาจเชื่อตามพระวาทของพระพุทธเจ้าได้นั้นมีจำนวนไม่น้อยแต่พระองค์ก็ต้องแสดงเพราะวิสัยผู้ที่อยู่ในวิสัยจะรู้จะละจะเคารพนับถือหรือว่าเชื่อตามพระวาทของพระพุทธเจ้านั้นยังมีอีกมากมายมาให้เสียผลเสียประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ที่จะพึงได้รับผลจากพระอุวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ตามแง่มุมต่างๆสรุปความลงย่อๆดังที่ท่านแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่นี้ก็ไม่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี้แหละซึ่งเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับบาปท่านว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงนี่อยู่ในวิสัยของสัตว์ที่จะพึงรู้พึงอาจเอื้อมพึงสัมผัสสัมพันธ์ถึงอยู่แม้เช่นนั้นจำนวนที่ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีก็มีจำนวนไม่น้อยแต่พระองค์ไม่ได้ถือมันเป็นอุปสรรคต่อการแสดงแก่สัตว์โลกทั้งหลายที่จะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ยังมีอยู่จำนวนมากมายด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงลงในถ้ำกลางแห่งฝากแห่งน้ำของผู้ที่ไม่เชื่อผู้ไม่เคารพเลื่อมใสผู้หูหนวกตาบอดซึ่งมีอยู่มากมายในขณะเดียวกันผู้หูดีตาดีผู้สอดแสวงหาความพ้นทุกข์เป็นชั้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 นขึ้นไปยังมีอยู่อีกมากมายและผู้ที่จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าใกล้ชิดติดพันเข้ามาเป็นลำดับลำดาก็ยังมีอยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงลงในขวากในหนามของสิ่งที่ของผู้รกรุงรังด้วยกิเลสตัณหาแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจไม่อาจที่จะให้เกิดความเชื่อถือและเคารพเลื่อมใสทั้งการปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้พระองค์ก็ยังทรงแสดงอยู่ในถ้ำกลางแห่งขวากหนามเหล่านี้ก็เพราะผู้ที่หวังผลหวังประโยชน์และผู้ที่จะเชื่อธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงนี้ยังมีอยู่อีกมากมายจึงต้องเป็นสนามแห่งการถ้าจะพูดว่าข้าศึกก็เป็นสนามรบสนามรบของผู้เชื่อของผู้ไม่เชื่อมีจำนวนมากมายนี่เป็นศัตรูต่อพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในบรรดาที่ทรงแสดงให้แก่ผู้ที่มีวิสัยสามารถจะเชื่อเคารพนับถือจะปฏิบัติตามได้อยู่โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนั้นศาสนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้บาปบุญนรกสวรรค์นี้จึง
ทุ่มลงในถ้ำกลางของสัตว์ทั้งหูหนวกตาบอดทั้งหูดีตาดีแล้วแต่ใครจะรับได้มากน้อยเพียงไรผู้ไม่รับก็พระองค์ก็ไม่เสียประโยชน์เพราะมุ่งประโยชน์ต่อผู้ที่ควรจะรับซึ่งมีอยู่มากมายดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นหากเราไม่ประจักษ์ในหัวใจของเราก็พอทราบได้ในตำหนักตำราที่ท่านจดจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์และความเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องความจริงล้วนๆไม่มีสิ่งใดคำว่าปลอมเข้ามาเจือปนเลยในพระว่าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำมาแสดงเหล่านี้ท่านผู้ที่จะสามารถรู้เห็นตามที่ทรงแสดงและเชื่อพระองค์จนถึงขนาดที่ว่าเชื่ออย่างถึงใจเป็นตายยอมถวายพระพุทธเจ้าเลยก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นพระอรหันต์เป็นอันดับหนึ่งที่มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเสียดายเยื่อใยในชีวิตของตนแม้แต่น้อยเลยบูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่ออย่างฝังใจลึกซึ้งที่สุดไม่มีอะไรที่เกินความเชื่อของพระอรหันต์ท่านได้ฝังลึกในพระโอวาทคำสั่งสอนของพระเจ้าพร้อมกับสักขีพยานที่รู้ที่เห็นภายในจิตใจของตนอันสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจึงรู้จึงเห็นนั่นนี่อันดับหนึ่งอันดับต่อไปก็พระสกิทาคาพระอนาคาพระโสดาท่านเหล่านี้มอบได้ในเรื่องคำว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์มอบได้ตามกำลังความสามารถของตนที่อย่างทราบพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้มากน้อยเพียงไรมีความเชื่อความเคารพต่อพระศาสดาเต็มกำลังความสามารถของตนขั้นนั้นนั้นขนาดนั้นนั้นส่วนพระอรหันต์แล้วร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรหลุดไม้หลุดมือไปแม้แต่นิดหนึ่งเลยคือท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้เทิดทูนเป็นผู้จะรักษาศาสนาคือความจริงของพระพุทธเจ้าไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามท่านเหล่านี้ฝังลึกเต็มที่แล้วนี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่อยมาเรียกว่าออกตลาดจริงๆให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะทรงทราบแล้วว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกผู้มีความมุ่งมั่นในความจริงทั้งหลายอยู่ไม่น้อยเลยเวลาพระองค์ตรัสรู้แล้วมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเราทั้งหลายก็ได้ทราบในตำหนักตำราพระสาวกอรหันต์มีจำนวนเท่าไหร่ที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นับตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งพระโสดาบันแล้วกับกัลยาณปุถุชนและผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะฉลาดรู้ตามพระพุทธเจ้ายังมีอีกจำนวนไม่น้อยนอกจากนั้นยังฝังอุปนิสัยปัจจัยในการประกอบคุณงามความดีตามหลักแห่งสวดคารธรรมที่ตรัสชอบนี้แล้วอันเป็นการเพิ่มพูนบุญญาบารมีของตนขึ้นไปโดยลำดับลำดาไม่ขาดทุนศูนย์ดอกที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังพระโอวาทคำสั่งสอนของท่านเป็นเครื่องเสริมต่อบารมีให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราสัตว์โลกทั้งหลายยังจะได้รับประโยชน์ต่อไปอีกถึง 5,000 ปีเป็นกำหนดนี่พระองค์ทรงวางตาข่ายคือพระญาณได้ทราบตลอดทั่วถึงไปหมดแล้วว่าสัตว์โลกยังจะได้รับผลรับประโยชน์จากพระโอวาทที่วางเป็นบันไดหรือแนวทางนี้ไว้จำนวนไม่น้อยเลยตั้งแต่ปัจจุบันที่พระองค์ปรินิพพานไปจนกระทั่งถึง 5,000 ปีจึงจะหมดจัดสิ้นความเคารพนับถือความเชื่อความลงสายในบาปในบุญคุณโทษทั้งหลาย
อันเป็นกรรมของสัตว์เพราะอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นเข้าทุกวันทุกวันหนาแน่นจนกระทั่งถึงว่าสิ่งใดมีก็ปิดไว้หมดอย่างมิดชิดตามปกติหลักธรรมชาติของหลักธรรมชาติแล้วบาปเคยสูญไปจากโลกที่ไหนเมื่อไรมีมาตั้งแต่มีโลกมีสมมุติบาปก็ดีบุญก็บีบนรกสวรรค์มีเป็นหลักธรรมชาติของตนมานานขนาดไหนแม้พระพุทธเจ้าเองท่านยังไม่ทรงพยากรณ์ว่ามีมาแต่สมัยนั้นครั้งนั้นเพราะจะไม่เกิดประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายจากคำพยากรณ์เหล่านี้พระองค์จึงไม่ทรงพยากรณ์บอกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยสิ่งเหล่านี้เป็นคุณให้สร้างตัวเพื่อความเป็นคุณแล้วละเว้นสิ่งที่เป็นภัยในวงปัจจุบันอัตภาพอันนี้ให้ประจักษ์ภายในหัวใจแล้วเราจะได้กอบกวยเอาคุณงามความดีทั้งหลายเข้าสู่ใจไม่ต้องไปให้เสียไม่ต้องไปนับไปอ่านให้เสียเวล่ำเวลาว่านรกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไรสวรรค์มีมาแต่เมื่อไรบาปบุญนี้มีมาแต่เมื่อไรถามเท่าไรก็หมดลมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเช่นเดียวกันกับหนามยอกเท้าเราแทนที่จะถอนหนามออกจากฝ่าเท้ายังต้องไปถามถึงว่าหนามนี่คือหนามอะไรหนามนี่เกิดมาจากสกุลใดหนามนี่มีมาตั้งแต่เมื่อไรเกิดมาแต่เมื่อไรสกุลของหนามนี้มีมาแต่นานเท่าไรกับใดกันใดสุดท้ายฝ่าเท้าก็เน่าเสียไปหมดไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะฉะนั้นในที่จะทำให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับความเป็นจริงต้องรีบถอนหัวหนามนั้นออกเสียแล้วหายามาใส่มารักษาก็ฝ่าเท้าก็หายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่ไปถามสกุลหนามรู้สกุลหนามหรือไม่รู้ก็ตามก็ไม่ทำอะไรให้ฝ่าเท้าดีขึ้นยิ่งกว่าการถอดถอนหัวหนามนั้นออกแล้วใส่ยาเข้าไปเสียเท่านั้นนี่เป็นทางที่ถูกต้องโดยถ่ายเดียวที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของสัตว์ทั้งหลายและไม่เกิดประโยชน์อันใดพระองค์จึงไม่ทรงพยากรณ์ทรงนำธรรมะที่พอเหมาะพอดีกับสัตว์ทั้งหลายเช่นเดียวกับสั่งว่าให้ถอนหัวน้ำออกอย่างรวดเร็วแล้วรีบหายามาใส่ไม่ต้องไปถามสกุลหนามให้เสียเวลาเดี๋ยวเท้าจะเน่าเฟะนั่นนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปถามหาว่าบาปมีมาแต่เมื่อไรบุญนรกสวรรค์นิพพานมีมาแต่เมื่อไรตัวของเราซึ่งถูกกิเลสนี่มันมีมาแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบแต่มันก็ทิ่มแทงบีบบังคับหัวใจให้เดือดร้อนวุ่นวายระส่ำระสายกันอยู่ในบรรดาจิตวิญญาณของสัตว์ทุกดวงไม่เคยว่างเว้นเลยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะรีบถอนรีบถอนกิเลสซึ่งเทียบกันได้กับหัวหนามให้ออกไปด้วยวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือการบำเพ็ญคุณงามความดีละเว้นสิ่งที่ใดไม่ดีเคยทำมาแล้วก็ให้ละให้เว้นซึ่งเทียบกันกับการถอดถอนหัวน้ำออกจากเท้าของตนแล้วระมัดระวังอย่าได้เหยียบขวากเหยียบน้ำอีกต่อไปเนี่ยสิ่งใดที่ดีให้พอกพูนเข้ามานี่เป็นวิสัยของศาสดาที่ทรงรู้ทรงฉลาดรอบครอบสมความเป็นศาสดาเอกของโลกนำธรรมที่เหมาะสมกับโลกได้รับผลประโยชน์มาสั่งสอนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่เกิดประโยชน์แม้พระองค์จะทรงทราบขนาดไหนก็ตามก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนอย่างหมอที่รักษาคนไข้ยามีเต็มตู้เต็มหีบอันใดเป็นประโยชน์อย่างไรไม่เป็นประโยชน์อะไรหมอทราบเองจะนำมาเฉพาะยาที่เหมาะสมกับโรคชนิดนั้นๆเท่านั้นที่คนไข้จะรับประโยชน์แล้วหายกลับไปบ้านได้นั่นเป็นปกตินี่ก็เหมือนกันอันใดที่อยู่ในวิสัยที่สัตว์ทั้งหลายจะรับผลประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหล่านั้นให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบตามกำลังความสามารถของตนที่จะอาจเอื้อมถึงในธรรมะขั้นนั้นๆไม่เสียประโยชน์ไปโดยถ่ายเดียวค
คนหนึ่งได้รับประโยชน์ในธรรมขั้นหนึ่งแง่หนึ่งคนหนึ่งได้รับประโยชน์ในธรรมขั้นหนึ่งแง่หนึ่งเมื่อหลายสัตว์หลายบุคคลเข้าไปก็ได้รับประโยชน์มากมายเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่สัตว์นั้นมีมากต่อมากหาประมาณไม่ได้เลยที่ท่านยกไว้เพียง 84,000 พระธรรมมาขันธ์นี้ท่านยกไว้พอประมาณนำมาเฉพาะที่จำเป็นเหมาะสมกับผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสเจ้าคือปฏิบัติตามได้ตามกำลังของตนไม่ให้มากกว่านั้นซึ่งเป็นการเหลือเฟือเหลือกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติได้แล้วเกิดความท้อถอยน้อยใจไปเสียจึงต้องนำมาเฉพาะธรรมที่เหมาะกับเหตุกับผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ในสัตว์ผู้ปฏิบัติตามนี้เท่านั้นดังมัชฌิมาปฏิปทานี่ทรงแสดงว่าเช่นอริยสัจ4นี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวครอบหมดโลกธาตุเอากิเลสตัวใดจะเหนืออริยสัจ4นี้ไปไม่ได้ในอริยสัจ4นี้ก็ครอบหัวกิเลสไว้เช่นสมุทัยสัจนั้นทุกขสัจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยสัจเป็นผู้ผิดขึ้นนะและมรรคสัจนิโรธสัจนั่นเป็นธรรมชาติที่จะสังหารกิเลสทั้งหลายอันนี้เป็นสำคัญมากพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่หาความบกพร่องไม่ได้เลยอันดับที่ตอบไปที่รองกันลงมาก็แสดงอนุปปีกถา5นะทานศีลสวรรค์อาทินบเนกขมะนั่นเป็นขั้นขั้นขึ้นไปการให้ทานเป็นผลประโยชน์มากมายเพียงไรพระองค์ก็ทรงแสดงไว้เป็นพื้นฐานแล้วผู้ใดอยากทำบุญให้ทานมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนก็ได้ตักตวงเอาผลทานที่ได้ให้ทานไปแล้วมากน้อยนั้นเต็มหัวอกของตนเมื่อให้ทานแล้วจะไปไหนก็ศีลท่านก็บอกแล้วศีลก็รักษาตัวให้มีคุณค่าให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราแล้วก็สวรรค์คนมีทานมีศีลไม่ไปสวรรค์จะไปที่ไหนเพราะสวรรค์สำหรับคนดีที่มีคุณงามความดีเท่านั้นที่จะไปนะจากนั้นแล้วก็ค่อยเหินขึ้นเหมือนเรือบินเหินฟ้าแสดงสูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเนกขมะความสลัดปัดทิ้งไปเสียในบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเบื้องต้นก็ออกจากเนกขมะจะออกบวชหรือออกประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นขั้นหนึ่งขั้นต่อไปบวชหรือไม่บวชก็เนกขัมมะคือความสลัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจทั้งหลายให้หมดให้สิ้นไปจากใจนั่นแหละนั่นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากอนุปปีกถา5นี้เลยนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิใน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นท่านแยกไว้เท่านั้นสิ่งนั้นเท่านั้นธรรมขันธ์สิ่งนี้เท่านี้ปฐมขันธ์แต่ผมลืมเสียถึงจำไม่ได้ก็มีอยู่ในตำรับตำราแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้ดูนี่คือความจำเป็นแห่งธรรมทั้งหลายที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของสัตว์จะพอดำเนินหรือปฏิบัติตามได้ถ้าหากพระองค์จะแสดงให้มากยิ่งกว่านี้แล้วฟังที่ตั้งแต่วันพระองค์ตรัสรู้ธรรมและสอนโลกมาจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมะยังไม่ได้หมดได้สิ้นไปเลยมีมากขนาดไหนที่บรรจุอยู่ในพระทัยของพระองค์ซึ่งทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดในบรรดาแดนสมมุตินี้ไม่มีอะไรที่จะลี้ลับต่อพระญาณคือความอย่างทราบของพระพุทธเจ้านั้นเลยแต่พระองค์ไม่ทรงนำมาแสดงดังที่กล่าวแล้วเบื้องต้นนั้นให้หมดสิ้นไปเสียทุกแง่ทุกมุมถึงจะแสดงให้หมดสิ้นก็เรื่องสังขารก็เป็นเรื่องของสมมุติสังขารร่างกายก็มีวันแตกวันดับได้เฉพาะพระองค์ก็อายุ80ปีเท่านั้นก็ปรินิพพานไปแล้วธรรมะเหล่านั้นถึงจะยังมากขนาดไหนสังขารก็ไม่ได้อำนวยพอที่จะเห็นเป็นไปตามธรรมนั้นซึ่งจะต้องนำมาแสดงให้หมดทุกแง่ทุกมุมนะต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละธรรมะมากขนาดนั้นในภูมิของศาสดาภูมิของสาวกก็ลองลำดับลำดากันลงมาเพราะท่าน
รู้จริงๆท่านเห็นจริงๆบรรดาธรรมที่ท่านมาแสดงแก่โลกเป็นพระพุทธเจ้าของเราไม่ว่าจะแสดงในแง่ใดมุมใดพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์มาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเรียกว่านำพระองค์ออกมาเป็นเครื่องยืนยันเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องรับรองไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ตถาคตได้ผ่านมาหมดแล้วได้สัมผัสสัมพันธ์มาหมดแล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งหยาบทั้งละเอียดไม่ว่าส่วนดีส่วนชั่วอันหยาบอันละเอียดสุดยอดก็ได้ผ่านมาแล้วสวัสดิ์ทุกข์มหันตทุกข์ก็พระองค์ก็ทรงทราบมาทุกแง่ทุกมุมและเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเพราะเกิดตายเกิดตายมากี่กับกันทำไมจะไม่ตกมหันตทุกข์ล่ะนะพระองค์ก็ทรงนำมาแสดงแล้วเป็นเครื่องยืนยันไปหมดแม้ได้มาแสดงแบบรูปคำคำเพราะฉะนั้นการสอนโลกของพระองค์จึงต้องสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงพระทัยทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาดีชั่วทั้งหลายตลอดถึงความสุขความทุกข์สุขขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนพระองค์ทรงนำมาแจ้งให้ทราบหมดเพราะทุกถึงขั้นมหันตทุกพระองค์ก็ทรงยืนยันแล้วในพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วพระองค์ผ่านพ้นมาแล้วสัตว์ที่จมอยู่ในนรกได้รับมหันตทุกข์ทำไมพระองค์จะไม่ทรงทราบด้วยพยานไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าศาสดาจารย์ในโลกวิถีแจ้งโลกหรือสัพพัญญูได้ยังไงต้องรู้อย่างเต็มพระทัยแต่วันนี้พานก็พระองค์ก็ทรงไว้แล้วบรมสุขก็ทรงไว้แล้วจึงได้นำมาแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งดีและชั่วสุขทุกข์ประการใดไม่มีอันใดเหลือเลยพระองค์ทรงแสดงด้วยความอาจหาญชาญชัยเพราะพระองค์เอาพระองค์เองเป็นตัวสักขีพยานเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้เราเองเคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วและเคยสัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งดีและชั่วจึงได้นำมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยเต็มด้วยความเต็มพระทัยและเมตตาเต็มส่วนด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกจึงผิดกับคนทั้งหลายสั่งสอนกันอยู่มากมายและลองลำดับลงมาก็คือพระสาวกท่านก็รู้ก็เห็นเต็มสติกำลังความสามารถของท่านเหมือนกันท่านจึงพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลสวรรค์นิพพานอะไรท่านก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะท่านรู้ท่านเห็นเต็มหัวใจของท่านแล้วทำไมจะพูดไม่ได้แม้แต่กิเลสละเอียดขนาดไหนอยู่ในหัวใจของท่านท่านยังม้วนเสื่อมันลงได้ซะจนไม่มีเหลือกลายเป็นจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วได้นามว่าเป็นพระอรหันต์นั่นละเอียดยิ่งกว่าสิ่งใดอีกในบรรดาทุกข์ทั้งหลายหรือนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีไม่ละเอียดยิ่งกว่ากิเลสประเภทที่มันแหลมคมที่สุดอยู่ภายในจิตใจนั่นเลยเมื่อเปิดอันนั้นออกแล้วทำไมโลกสิ่งใดมีสิ่งใดเป็นอยู่จะไม่เห็นจะไม่รู้ต้องเห็นต้องรู้เมื่อรู้เมื่อเห็นเต็มหัวใจแล้วทำไมจะมาแสดงตามความเป็นจริงนั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้หาความสะทกสะท้านมาจากที่ไหนในบรรดาความจริงทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นมาเต็มหัวใจแล้วนั้นน่ะนี่แหละการแสดงธรรมของท่านจึงผิดแปลกแตกต่างกันกับเราทั่วๆไปสามัญชนทั่วๆไปแสดงชี้แจงบอกกันสั่งสอนกันเพราะเป็นส่วนมากมักเป็นคำบอกเล่าได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ตำหลักตำรามาอย่างไรก็มาชี้แจงแสดงบอกกันตามกำลังความสามารถของตนที่จำได้แม้รู้ก็ไม่รู้อย่างลึกซึ้งเหมือนท่านการแสดงจะให้ลึกซึ้งได้อย่างไรรู้ยังไงก็แสดงเพียงนั้นถ้าหากเป็นภาคปฏิบัติเช่นผู้จิตเป็นสมาธิแสดงสมาธิได้อย่างเต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของสมาธิถ้าเป็นผู้ได้ถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิก็แสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของสมาธิไม่อัดไม่อั้นแต่เรื่องปัญญาแสดงไม่ได้นอกจากจะนำตำรับตำรามากลางแล้วว่ากันไปตามตำรับตำราเท่านั้นต่อเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์ทางด้านปัญญาเข้าไปลำดับลำดาจนกระทั่งถึงปัญญาทุกขั้นทุกภูมิแล้วทำไมจะพูดเรื่องปัญญาไม่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับสมาธิล่ะนั้นเมื่อปัญญาได้เต็มภูมิแล้วจะไปไหนถ้าไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นและยิ่งความวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นผลของอะไรก็เกิดมาจากปัญญาเป็นผู้ชำระสะสาง
ละเอียดทั่วถึงจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทำไมท่านจะพูดมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าสมุทัยละเอียดขนาดไหนแล้วปัญญานั้นเราถ้าว่าเราจะพูดปัญญาธรรมดาธรรมดาก็ไม่จะไม่ถึงใจท่านผู้รู้ผู้เป็นเหมือนกันปัญญาต้องเป็นปัญญาที่แหลมคมเรียกว่าคาดไม่ได้คิดไม่ถึงคาดไม่ได้สามารถที่จะพังเรื่องอวิชชาปัญญานั่นแหละจอมแห่งภพอยู่ตรงนั้นจอมแห่งสมมุติยอดแห่งสมมุติอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยอดแห่งวิมุตติสาเหตุที่จะเป็นยอดแห่งวิมุตติคืออะไรก็คือมหาสติมหาปัญญาเอาแต่เพียงกลางๆว่าขั้นมหาสติมหาปัญญาสิ่งที่เกิดแทรกอยู่ในมหาสติปัญญานั้นพูดไม่ได้ก็ตามเอารวมเข้ามาเป็นมหาสติปัญญานี่แหละเป็นเครื่องสังหารอาสวะที่ละเอียดแหลมคมที่สุดให้พังลงไปจากจิตใจเมื่อจิตใจได้เปิดออกหมดแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นไม่ได้ละเอียดยิ่งกว่าธรรมชาตินี้เมื่อเปิดมหาเมฆที่กำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ออกแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วทำไมจะพูดมาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างอาบอย่างหานใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้สอนเราสอนได้แล้วอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เต็มภูมิแล้วสอนคนอื่นให้เต็มภูมิที่ควรจะสอนส่วนที่เขาจะเชื่อได้มากน้อยอย่างไรนั่นเป็นอุปนิสัยสามารถของแต่ละรายผู้ไม่เชื่อก็เป็นกรรมของเขาผู้เชื่อก็เป็นกรรมดีของผู้นั้นผู้ไม่เชื่อก็เป็นกรรมหนาของเขาเองจะประจำหนีติดอะไรเราพูดตามหลักความจริงที่มีที่เป็นผิดไปที่ตรงไหนนี่แหละการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสอนอย่างนี้เองโลกจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเอาประมาณไม่ได้เพราะโลกที่หนาแน่นก็มีดังที่ท่านแสดงไว้ในบุคคล4จำพวกเพียงพอประมาณเท่านั้นว่าอุคติตัญญูวิปจิตัญญูในยะปทะปรมะนั่นแล้วก็เทียบในดอกบัวพวกที่ไม่มันสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้ในขั้นนี้ในระยะนี้มันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นไปก่อนแล้วโลกนี้เป็นอนิจจังบางทีอาจจะได้ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในวาระต่อไปแล้วจนกระทั่งถึงได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้อย่างถึงใจแล้วไม่บอกเชื่อก็เชื่อเองนั่นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามนั่นคือความจริงที่เป็นสักขีพยานในหัวใจดวงนี้ที่จริงแล้วด้วยความสมบูรณ์เต็มที่นั่นนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกระจายกันอย่างนี้เมื่อรู้แล้วทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทำเหล่านี้ใครมาสอนไว้เราถึงได้ปฏิบัติจนถึงขั้นรู้ขั้นเห็นขั้นรู้ขั้นเห็นเหล่านี้เราปฏิเสธได้ไหมเราลบล้างได้ไหมว่าไม่ใช่ของจริงไม่เป็นของจริงลบล้างมาได้เมื่อยอมรับเต็มหัวใจแล้วก็ยอมกราบพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจศาสดาโอเคมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านกราบหมดเพราะพระพุทธเจ้ามีทางเกิดได้อย่างนั้นเนื่องจากอริยสัจ4เป็นสิ่งสำคัญคิดดูที่ยังแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นสาวกอรหันต์ของท่านมีจำนวนมากขนาดไหนในเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นสาวกอรหันต์ของท่านมีขนาดไหนมากขนาดไหนล้วนแล้วตั้งแต่ผู้พ้นแล้วพ้นไปได้ทั้งนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะอริยสัจ4เป็นของสำคัญมากนะนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านนำมาแสดงแก่โลกท่านแสดงอย่างอาถรรพ์กังวานไปทั่วแดน3แดนโลกธาตุจะว่าไงความจริงมีถึงไหนพระธรรมของพระพุทธเจ้ากังวานไปถึงนั่นแหละไม่ผิดจากความจริงไม่ได้ว่าใกล้ว่าไกลขึ้นชื่อว่าพระญาณอย่างทราบแล้วทราบตลอดตัวถึงอันคำว่าใกล้ว่าไกลก็มีแต่เรื่องสมมุตินิยมของเรามีกระดาษมาปิดหน้าที่อย่างเดียวมันก็มองไม่เห็นเนี่ยเอามือมาปิดหน้าที่อย่างเดียวก็มองไม่เห็นส่วนหัวใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นกิเลสต่างหากเป็นผู้ปิดเปิดออกให้หมดแล้วไปยังไงเห็นหมดทะลุปูผงไปหมดเต็มสติกำลังความสามารถของตนตามอุปนิสัยวาสนาของตนส่วนพระพุทธเจ้านั้นยกให้ว่าเป็นเอกตลอดทั่วถึงหมดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงอย่างทราบเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนจนกระทั่งวันปรินิพพานก็ไม่หมดไม่สิ้นถ้าเวลาจะคิดเพียงเปอร์เซ็นต์จะได้เพียง 5% หรือ 10% หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบในบรรดาธรรมที่นำมาแสดงแก่โลกที่ยังไม่ได้แสดงและสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรับจะฟังให้เกิดผลเกิดประโยชน์นั้นมากขนาดไหนฟังสิหรือ 90% นั่นคือวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงทราบเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ประมวลสิ่งทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็น
อยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกรวมลงในจุดที่โลกทั้งหลายจะเอื้อมถึงได้แก่บาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเนี่ยที่นอกเหนือไปจากนี้มีมากขนาดไหนไม่สามารถที่จะนำมาแจ้งให้เป็นคำพูดคำจานอกจากเต็มอยู่ในพระไตรรู้อยู่ในพระไตรนำออกมาแสดงไม่ได้มีจำนวนมากขนาดไหนจึงต้องประมวลออกมาขนาดที่สัตว์ทั้งหลายจะพอรับได้ผลได้ประโยชน์ตามกำลังความสามารถของตนนี่แหละวงอันนี้เป็นวงของสัตว์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่มากต่อมากก็อยู่จุดนี้และผู้ที่จะแก้ไขถอดถอนได้ก็ได้ในจุดเหล่านี้นรกเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องว่านรกทำไมใครจะไม่กลัวถ้าเป็นผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกแล้วต้องยอมรับแล้วใครจะไปสร้างเหตุให้ไปแดนนรกถูกเขาจูงไปเขาจะไปฆ่าจะอยากไปไหมฟังสิเนี่ยจูงกันไปเนี่ยจูงเขาจะไปฆ่านะใครจะกล้าจูงไปนี่การทำความชั่วเนี่ยเหมือนกับจูงเจ้าของจะไปลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีนะใครจะไปทำถ้าเชื่อพระเจ้าอย่างนี้โลกนี้จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในปัจจุบันนี้ก็เป็นสุขตายไปก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนให้ล่มจมสอนสัตว์โลกให้ล่มจมมีแต่ฟื้นแต่ฟูมีแต่ขุดแต่ลากทั้งนั้นแต่กิเลสของสัตว์ไม่ว่าท่านว่าเรามันหนามันแน่นมันต่อสู้พระพุทธเจ้าต่อสู้ธรรมทั้งหลายจึงต้องลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรเพราะว่าจะทำความภาคเพียรฝืนแล้วนั่นแหละกิเลสตัวสำคัญทั้งนั้นจะทำอะไรมีแต่เรื่องฝืนขัดกันแย้งกันหนาแน่นขนาดไหนบางทีถึงกับทำไม่ได้เลยนั่นฟังไหมไหนหนาไหมกิเลสเนี่ยมันพระพุทธเจ้าทั้งองค์มันก็ไม่ยอมเชื่อยิ่งกว่ากิเลสที่มันเคยเชื่อมานานจมเพราะกิเลสมานานมันยังไม่เข็ดไม่หลาบมันยังต้องเชื่อไปอีกตกไปอีกนี่เรียกว่ากรรมของสัตว์ระหว่างไงเรื่องพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้นั้นสวัสดิ์ขาธรรมหาที่ค้านที่ไหนหายจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เชื่อก็เป็นไปได้ตามพระพุทธเจ้าเสด็จตามพระพุทธเจ้าทันผู้ที่ยังไม่เชื่อก็จมอยู่นั้นจะว่ายังไงใครจะไปบังคับได้ว่าไม่ให้จมก็หัวใจมันพาให้จมหัวใจมันพาให้เป็นผู้ที่ท่านบอกเป็นหลักความจริงว่าอย่างนี้มันไม่ยอมรับจะว่าไงนี่นะที่ว่าศาสนาเสื่อมเสื่อมเนี่ยคือเสื่อมจากหัวใจคนแล้วผู้ที่ไม่มีศาสนาเลยก็มีมากขนาดไหนฟังเอาสิศาสนาธรรมคือไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับเหตุรับผลเอาตั้งแต่ความอยากเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆมันฉุดมันลากไปตลอดเวลาตกเหวตกบ่อตกนรกอเวจีตีกับตีกันปิดตาปิดหูปิดตาไปพร้อมโผล่ขึ้นมาแล้วเหมือนเพิ่งเกิดในชาตินี้ชาติเดียวผ่านมากี่กับกี่กันได้รับความทุกข์หันแต่ทุกข์มากี่ครั้งกี่หนกี่กับกี่กันไม่ให้ทราบเลยปิดไว้หมดนี่สิจึงทำให้สัตว์เหตุหลาบไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันมีหลายอุบายคนวิธีที่จะทรมานสัตว์ที่จะฉุดจะลากสัตว์ฉุดลากไปปิดทางไปเรื่อยๆๆนะถ้าลงได้เห็นประจักษ์นี้แล้วใครจะไปฝืนนี่มันไม่เห็นนะสิจึงเรียกว่ามันหนาแน่นขนาดไหนกิเลสละเอียดขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนนอกจากธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบุกเบิกที่จะฟาดฟันให้มันแตกกระจายหมดได้และครองบรมสุขแล้วเห็นหมดนั่นผู้ที่เห็นหมดนั่นแหละอนามาสอนนี่ไม่ใช่ผู้ที่โง่เขาบอปัญญามาสอนโลกแต่โลกมันก็ไม่ยอมรับจะทำอย่างไรเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามสอนโลกจะไม่มีใครเหมือนขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกแล้วเรื่องร้อยสรรพันคมกี่เล่กี่เหลี่ยมที่จะฟาดปัญจิเลตให้สัตว์ทั้งหลายได้มีสติปัญญาได้หลุดพ้นไปตามพระองค์นั้นมีขนาดไหนหนักขนาดไหนพระพุทธเจ้าควรหนักพระพุทธเจ้าจะหนักที่สุดอุบายวิธีการเพราะกิเลสไม่มีใครที่จะทราบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าว่ากิเลสประเภทไหนหนักประเภทไหนเบาถ้าภาษาของเราทุกวันประเภทไหนที่มันแสบๆที่สุดนี่ภาษาปัจจุบันของเราว่าอย่างนั้นพระองค์ทรงทราบหมดแล้วทำไมเครื่องปราบกิเลสพระองค์ก็เคยปราบมาแล้วจนสิ้นซากภายในพระทัยแล้วทำไมจะนำมาสั่งสอนชาวโลกชนิดที่เผ็ดๆร้อนๆไม่ได้ต้องเอาให้เผ็ดร้อนถึงขั้นที่เผ็ดร้อนไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในเวลาที่ควรจะเฉียบขาดไม่มีใครเฉียบขาดยิ่งกว่าพระอาวาสมุนเจ้าที่จะตัดหัวกิเลสให้ขาดสะบั้นลงในปัจจุบันนั้นเลยนี่ไม่ใช่จะพูดไปลอยๆธรรมดาอะไรก็ลอยไปธรรมดาคิเลสไม่ใช่ลอยธรรมดาคิเลสตัวฝังลึกมีตัวฉลาดแหลมคมมีตัวที่เด็ดที่เฉียบขาดที่สุดมีธรรมะไม่เฉียบไม่ขาดไม่เด็ด
ไม่เผ็ดไม่ร้อนมันทันกันได้ยังไงไม่งั้นจะเรียกว่าศาสดาหรือศาสดาต้องรู้ทุกสรรทุกหลายสรรพันคมสินำมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเพราะฉะนั้นจึงได้นำธรรมะท่านมา 80,000 สีพระมัทธรรมขันธ์เราสามารถพูดได้ที่ไหน 80,000 ธรรมขันธ์ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้มากมายอะไรเลยฟังสินั่นน่ะภูมิของศาสดาแล้วมาสอนโลกจะมาสอนแบบลอยๆได้ยังไงโลกตกทุกข์ได้ยากลำบากตกทะลกอะไรกีรับความทุกข์ความทรมานมามหันตทุกข์มันหนักขนาดไหนพอที่พระพุทธเจ้าจะมาแสดงแบบลอยๆแล้วความสุขก็เหมือนกันความสุขที่พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปเพราะอำนาจแห่งความดีเรื่องดับจนกระทั่งถึงบรมสุขเป็นความสุขที่เล่นเมื่อไหร่ใครจะไปครองได้ทำไมสิ่งที่เล่นครองไม่ได้ครองความสุขที่ว่าบรมสุขเนี่ยแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงเพียงลอยๆได้ยังไงถึงขนาดที่ว่าใครครองไม่ได้เป็นของเลิศประเสริฐขนาดไหนพระองค์ครองอยู่แล้วเนี่ยนำมาประกาศสอนโลกเหมือนกับว่าเปิดมือฝ่ามือให้ผ่าพระหัตถ์ให้เห็นนี่เห็นไหมสิ่งที่เราครองอยู่เวลานี้ประเสริฐไหมสิ่งที่โลกทั้งหลายจมอยู่นั้นทุกข์มากไหมเหมือนอย่างนั้นเอามาเทียบกันให้ดูอยู่ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งมหันตทุกข์ทั้งบรมสุขเอามาเทียบจังให้เห็นทุกแง่ทุกมุมใครจะเกินศาสดาในการแนะนำสั่งสอนโลกเนี่ยเรานี่ตัวเท่าหนูเราเชื่อ 100% เลยทีเดียวไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยข้อขาดไปได้เรื่องความเชื่อนี้ไม่มีถอนยอมขนาดนั้นน่ะจึงเรียกว่ายอมกราบขนาดนั้นพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านพวกเรายอมหมดไม่มีเหลือเลยพระพุทธเจ้ามีล้านองค์มีได้ไหมยอมรับมีได้ว่างนี้เลยทำไมจะมีไม่ได้ว่างนี้เลยเครื่องยืนยันคืออะไรนั่นอริยสัจนั่นความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็พระองค์แต่ละพระองค์ปรารถนามาแล้วเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราไปรู้เรื่องได้ยังไงพระพุทธเจ้าปรารถนาการกระทำของพระพุทธเจ้าใครทำให้เกินพระพุทธเจ้าเกินบรมพระโพธิสัตว์เราไม่มีใครเกินพวกเรามีแต่พวกขี้เกียจขี้ข้านพ่อแท้อ่อนแอทำนี้ละหน่อยมีแต่จะเป็นจะตายพระพุทธเจ้าภาษาพระโพธิสัตว์ท่านเป็นอย่างนั้นฟังสิอยู่ในอะไรก็เราก็เห็นแล้วนี่อะไรที่เป็นอันดาบทหรือเป็นผมก็ลืมต้องขออภัยนะเรามันก็รู้มาซะจนจำได้มาจนติดปากเวลาจะลืมก็ลืมเช่นชาตินั้นเป็นนั่นชาตินั้นสวยนั่นน่ะ10ชาติหรืออะไรนั่นเป็นเช่นเป็นสุวรรณ3เป็นอะไรดาบทอะไรต่ออะไรผมก็จำไม่ได้นั่นน่ะดูสิใครทำได้ไหมเรายกเอามาประมวลเข้ามานี่เลยว่าใครมีทำได้ไหมท่านทำได้แล้วท่านทำมาแล้วจนเป็นเครื่องหนุนให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วเฉพาะองค์ศาสดาของเราปัจจุบันนี้ก็เห็นอย่างนั้นใครทำได้ไหมใครจะเป็นคู่แข่งพระเจ้าได้ไหมเรายังไม่เห็นเป็นคู่แข่งได้เหตุใดความเป็นมาของพระเจ้าเราจะไปแข่งความรู้พระเจ้าเราจะไปแข่งการเทศนาว่าการพระเจ้าใครจะไปแข่งมันจะแข่งได้ยังไงมันต่างกันอย่างนั้นเราว่าฟ้ากับบินมันก็ยังใกล้แต่มันเลยนั่นอีกจะว่าไงภูมิของศาสดานี่แหละการนำธรรมมาสอนโลกที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยของศาสดาแต่ละองค์ละองค์เวลารู้ก็รู้สมเหตุสมผลรู้สมความเป็นศาสดาสมความปรารถนามาใครจะไปรู้ได้อย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่เวลารู้ก็รู้อย่างนั้นสิมาอย่างนั้นเรียกว่าศาสดาไงถ้าเหมือนเราท่านใครจะไปกราบโลกได้ลงคอกราบไม่ได้ไม่กราบนะเมื่อถึงเหตุถึงผลที่ควรจะกราบไม่บอกก็กราบดังที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ยอมหัวขาดก็ขาดเลยแล้วยอมเพราะมีเครื่องยืนยันหนึ่งที่จะผิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะบารมีของท่านทำได้นี่ว่าไงท่านทำได้ท่านสั่งได้เต็มได้สิทำไมเต็มไม่ได้ตั้งแต่เทน้ำลงในโอ่งมันยังเต็มเทน้ำใส่ในแก้วมันยังเต็มทำไมสร้างบารมีไม่เต็มท่านพูดมาได้ยังไงท่านเคยสร้างมาแล้วเป็นมาแล้วเต็มมาแล้วจึงแนะนำเวลาตัดสรู้แล้วย้อนหลังพิจารณารู้หมดเคยเป็นมาแล้วเพราะนั้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะนั่นท่านทำมาแล้วจนสำเร็จเต็มภูมิของศาสดาแล้วที่เวลาก็รู้ภูมิเต็มภูมิศาสดาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็สั่งสอนเต็มภูมิของศาสดาเอาใครจะเชื่อก็เชื่อใครมาเชื่อก็สุดวิสัยเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็จะมาสอนแบบเดียวกันนี้เพราะสิ่งนั้นเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาบาปไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเอาทำลงไปถ้าใครเก่งบุญก็เหมือนกันนรกสวรรค์มีอยู่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอย่างนั้นไม่มีเคลื่อนมีค่าพระเจ้าปริพานกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์สิ่งธรรมชาติเหล่านี้ก็มีอย่างนั้นไม่ใครจะมาลบล้างได้การแนะนำสั่งสอนจากโลกท่านก็มาสั่งสอนตามความมีความเป็นท่านไม่ได้มาลบล้างท่านมาทำลายท่านไม่ได้มาทำลายนรกอเวจีที่ไหนไม่ได้ทำลายสวรรค์นิพพานที่ไหนมีแต่เสริมสิ่ง
ผู้ที่จะก้าวเข้าผู้ที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีและจัดแต่งแก้ไขหรือฉุดลากผู้ที่จะไปสู่ความชั่วทั้งหลายมีนรกเป็นสำคัญให้ออกเท่านั้นเองที่ท่านจะไปทำลายนรกท่านไม่ได้ทำนี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านเป็นมาอย่างนี้นี่เราทำที่ว่าจริงๆอย่างนี้ให้เห็นในหัวใจซะก่อนเพียงหัวใจพวกเรานี่ตัวเท่าหนูก็เถอะยังไงก็ต้องจะเป็นเครื่องยันกันได้ทีเดียวสิ่งที่ยันกันได้มีนี่หลักแห่งขอให้ทำความบริสุทธิ์ใจให้มันปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ใจปรากฏแล้วเป็นยังไงแล้วสิ่งที่จะตามมากับความบริสุทธิ์ของใจนี้มีอะไรอีกบ้างนั่นมากขนาดไหนนี่นอกจากว่าจะนำมาเทศไม่ได้พูดไม่ได้เท่านั้นบรรดาพระอรหันต์ท่านสิ่งที่อยู่ในวิสัยของท่านที่รู้ที่เห็นนี้เปิดไว้หมดในหัวใจอันใดที่จะควรแสดงหรือไม่ควรแสดงใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านล่ะของไม่เป็นประโยชน์พูดทำไมนั่นเดี๋ยวฟังที่อย่างที่ท่านแสดงไว้น่ะอันไหนที่เป็นอจินไตยพระองค์ไม่ได้ให้ไปเกี่ยวข้องอจินไตยคือเลยความคิดความอ่านไปแล้วมันเสียเวลาอย่าไปยุ่งเอาปัจจุบันมุกปัจจุบันท่านก็บอกแล้วอย่างที่พูดตะกี้นี้เรื่องหัวหนามน่ะนั่นแหละอยู่ในวิสัยของสัตว์ถ้าแก้ตัวเองนี่จะไปแก้มันอะไรเรื่องอดีตการมากี่ภพกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านกลับกันก็ตามมันเป็นเรื่องของอนันตหามันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นผู้ที่จะติดเรื่องของเราเป็นผู้ที่จะทุกข์จะลำบากขนาดไหนแก้เจ้าของผู้มันเป็นทุกข์ให้มันเป็นสุขขึ้นมามันก็พอแล้วก็แก้ที่ตรงนี้อันนี้พูดถึงเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาสอนโลกท่านเป็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเวลาสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วพวกเราทำจะเหยาะแยะมันไม่เป็นท่าเป็นทางนะและศาสนาจะมีตั้งแต่ตำหรับตำราพระเนรเราก็จะมีตั้งแต่เพศของพระกงเนรหัวล้นๆนะถ้ามาปฏิบัติแล้วอยากเข้าใจว่าจะได้ครองอัดครองทำครองมรรคผลนิพพานเพราะนี้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนมาแล้วนั่นคือเข็มทิศทางเดินเอาก้าวไปตามเข็มทิศทางเดินท่านว่ายังไงปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ดังที่เราสอบแสวงหาครูหาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรานั่นปฏิบัติไปเรื่องความยากความลำบากก็บอกแล้วว่านั่นคือเรื่องของกิเลสกำแพงของกิเลสมันปิดมันกั้นไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าข้างบนข้างล่างแม้แต่ดินฟ้าอากาศกิเลสมันยังเอามาอวดมาอ้างได้มาเป็นอุปสรรคได้โอ้วันนี้ร้อนเกินไปหนาวเกินไปทำความเพียรไม่ได้เห็นไหมเช้าเกินไปสายเกินไปมีแต่คนมายาของกิเลสที่มันมาแอบมาเอาสิ่งนั้นมาอย่างว่าอากาศเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่กิเลสมันไปเสกสรรปัญญามาแล้วก็มาเป็นกวักเป็นหนามก้านทางเราให้ก้าวเดินไม่ได้สุดท้ายก็ตายทิ้งกระเป๋าไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ก็ยากหมายการข้ามหัวกิเลสมันปักเสียบไว้หมดทางพื้นเท้าเหยียบไปก็มีแต่หนามของกิเลสที่ตรงไหนมีแต่เรื่องของกิเลสให้ขวางไว้หมดให้ไปไม่ได้ปิดไปหมดในตัวของเรานี่แหละอยู่ที่ไหนนี่แหละที่ว่ายากยากเพราะกิเลสมันหนาเวลากิเลสมันหนามันยากทุกอย่างนั่นแหละเอาตีเข้าไปฟันเข้าไปฟาดเข้าไปแล้วกิเลสจะค่อยจางไปจางไปแล้วจะง่ายเข้าไปง่ายเข้าไปเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องภาวนาของเราจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเวลามันต้องมาในเรื่องเดลาอะไรนี่โถอะไรก็ยุ่งไปหมดบีบบังคับจะให้ก้าวไม่ออกหายใจไม่ได้นู่นน่ะฟังสิกิเลสมันเอาถึงขนาดนั้นนะเอาไม่ถอยเนี่ยสำคัญไม่ถอยคือทำไม่ถอยนั่นแหละคือทำเอาเป็นเรื่องไหนก็เป็นพระพุทธเจ้าถึงขั้นสลบเราไม่เห็นสลบนี่นะวะศาสดาสอนเคยต้มตุ๋นคนโลกนี่หรือท่านสอนว่ายังไงถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีความลำบากลำบนใครก็เป็นศาสดาด้วยกันหมดทั้งโลกอย่าว่าแต่เป็นพระอรหันต์เลยนี่ก็เพราะเป็นความลำบากเพราะกิเลสท่านมันหนามันแน่นเอาฟันลงไปนี่เมื่อเราทำลงไปไม่หยุดไม่ถอยจิตไม่เคยสงบก็สงบให้เห็นอ๋อเป็นอย่างนี้นานทีเนี่ยเริ่มแล้วนะพอจิตสงบแล้วเย็นสบายแล้วมีแก่ใจของคนเราความภาคความเพียรจะค่อยหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาทีนี้ผลก็ปรากฏเด่นขึ้นจากนั้นมาก็กว้างขวางไปละเอียดลงไปเพียงขั้นสมาธิก็ละเอียดจากนั้นก็กล้าเข้าสู่ขั้นปัญญานี่ขออธิบายไปตามหลักเลยทีเดียวเรื่องสอกแสกซีแซกก็เคยอธิบายให้ท่านหลายมาฟังแล้วพอก้าวขั้นปัญญานี่ปัญญาออกเดินเป็นยังไงปัญญาออกเดินคือปัญญาออกฆ่ากิเลสนะกิเลสมีมากมีน้อยแล้วปัญญาน่ะเป็นตัวสำคัญค่อยก้าวออกก็ออกปัญญาในขั้นนั้นภูมินั้นฆ่ากิเลสในประเภทนี้เข้าไปโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นหมุนตัวเป็นไปเองที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเอาว่างั้นเลยที่นี่มันยากไหมที่นี่ฟังสิกิเลสยากเหมือนแต่ก่อนไหมไม่ได้ยากนะมีแต่ขยับเอาไว้เท่านั้นหรอล้างเอาไว้ไม่งั้นจะไม่มีเวลาหลับนอน
ภาคความภาคความเพียรเทินในการฆ่ากิเลสเทินในการชมความสุขความสบายความเบาอกเบาใจความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในจิตใจจากภาคปฏิบัติของตนแล้วก็เพลินเรื่อยเพลินเรื่อยนั่นสุดท้ายก็พุ่งพุ่งพุ่งเลยไหนยากไหมกิเลสตัวไหนมาให้ยากมีไหมไม่มีเรื่องของกิเลสจนกระทั่งถึงมาตั้งว่าเราจะมันพูดเป็นภาษาน้องๆก็ว่าโบกมือหาเลยโบกมือมาเลยอ้าวกิเลสตัวไหนเก่งเข้ามาอยากคอขาดมันเป็นอย่างนั้นนะมันแล้วตัวไหนจะมากล้าหาญเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วกิเลสต้องหมอบทีเดียวนั่นเห็นไหมที่นี่เห็นกันชัดไหมว่ากิเลสมันหนาแต่ก่อนมันก้าวขาไม่ออกขาก็จะหักอะไรก็จะแตกไปหมดในร่างกายนี่เวลากิเลสมันหนาหนาก็มันบีบไปหมดในหัวใจเราจนกระทั่งจะหายใจไม่ได้เวลาตีกันออกตีกันออกก็อย่างที่ว่าเนี่ยตีกันออกจนกระทั่งถึงกิเลสยิ่งหัวซุกหัวซุนคนคุยเขี่ยหาเจอตรงไหนขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันนั่นเป็นยังไงที่นี่ขัดข้องไหมยากไหมการฆ่ากิเลสยากไหมมีแต่เพลินทั้งนั้นอ่ะพุ่งพุ่งพุ่งสุดท้ายก็พังหมดไม่มีอะไรเหลืออะไรมาเป็นอุปสรรคที่นี่ไม่มีเลยนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นก็สรุปลงมาได้ว่ามีกิเลสเท่านั้นเรื่องที่จะสร้างขวากสร้างน้ำสร้างอุปสรรคให้เราที่ก้าวเดินไม่ได้นี่มีกิเลสเท่านั้นมัวประมวลมาเลยเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพุทธปฏิบัตินะโอ้เที่ยงนี้ก็เหนื่อยแล้ววันนี้อ่ะพอเนี่ยครับผมพูดมันไปมันเปลี่ยนมาจนเด่นชัดทุกวันผู้สวดทั้งเวทผมอยากให้แม่ดูดีแต่ว่าตำหนิใครก็จำหนีไม่ลงมันเป็นอย่างนี้ต่างคนต่างชุดต่างรากต่างงานกันไปนั่นแหละไม่มีเจตนาก็เป็นมันดูของที่เก็บที่ติดเพื่อมายากของมันขับกายมันเรื่องเปิดเรื่องเผยเรื่องของต่ำกับมันเป็นของสูงไปหมดเออปีนั้นแสดงว่าจิตใจนี่ต่ำมากขนาดนี้ถึงกล้าถึงหางด้านมาเลยนี่แบบอย่างนี้ที่ว่าเด็ดมันด้านของมันทั้งหมดเลยดีโอตปะความละอายความไม่มีเพราะมันด้านนั่นแหละทุเรียนนะยินาแล้วโอ้มาปันหนาปันทำไงถ้าเป็นนรกเป็นแบบเดือนจำนี่ก็วิตกวิจารณ์กันนะทำไงมันจะไม่เดือนจำนี่คนชั่วมากเข้ามากความมันต้องได้ขยับขยายส่วนนรกไม่เป็นนั่นทีมากเท่าไหร่มันก็บีบก็อัดกันเพราะกรรมสัตว์ต่างๆนั่นนรกไม่ได้เป็นทุกข์นรกไม่ได้แออัดสัตว์โลกต่างหากเป็นทุกข์แออัดนี่นรกไม่ได้แออัดนรกไม่ได้เป็นทุกข์สัตว์โลกต่างหากนะจึงไม่มีคำว่าต้องสร้างนรกใหม่จึงไม่มีกรรมของสัตว์มากน้อยแล้วขนาดกันลงไปพอดีกับกรรมของสัตว์พอดีกับกรรมของสัตว์ว่างั้นมหันตทุกข์ลงในนั้นเลยมันทำให้คิดไปหมดพระพุทธเจ้าแสดงนี่สดร้อนๆเลยแท้นะนี่ท่านกิเลสมันทำให้จิตให้จางให้ชินให้ช้าหน้าด้านแต่ได้สบายเลยเนี่ยว่างนี่กิเลสกระทำมันแข็งอยู่ตลอดเวลาภาวนาเปิดในหัวใจที่เรื่องมันออกมาแค่ในมุมไหนมันทำไมจะไม่รู้ทำไม่รู้กิเลสมีอะไรจะรู้วะอ้าวนี่เป็นอะไรไปอ่ะผมก็ไม่เห็นมาจากไหนไปเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนนี่ก็แปลกมาจากข้างนะเหมือนกับเผาบ้านเผาเรือนที่หนึ่งไม่มีอะไรเลยจริงไม่ตกมากนะเพราะยิ่งเหลือมันหนาขึ้นทุกวันทุกวันจะต่อไปมันก็ด้านสิมันได้ยังไงแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้โดยตรงเลยนะไม่มีคำว่าอ้อมนะมันได้ตรงๆเลย
โทรทัศน์มันมีกี่ประเภทศาสตร์นิเกละครนั่งหมัดนั่งมวยนั่งอะไรต่ออะไรแต่อะไรก็ยังสู้วิดีโอไม่ได้นะวิดีโอนี่มันจะหาซื้อได้ทุกแห่งทุกหนเอาอย่างผู้จัดบาดตาที่สุดแบบสัตว์เขาเมื่อมันก็มีหมดแล้วนี่อันเนี้ยที่น่าทุเรศมากนะอุจาดนรกจกเป็ดเต็มอยู่ในวิดีโอหมดอันนี้แหละถ้าลงได้มีในวัดแล้วมันเอามาได้มีเทวทัพกระเทินแล้วเอามาได้ยังหน้าด้านเลยนี่เนี่ยคงมีตัววิจารณ์มากถ้าลงมาแล้วก็เรียกว่า